ข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีห่วงนักศึกษาเคลื่อนไหวทำขัดแย้งเตือนอย่ายึดหลักต่างประเทศโดยที่ไม่ดูบ้านเราขณะขอสื่ออย่าไปขยายความคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วโดยก่อนการประชุมนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2561โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับเด็กๆที่มาประชาสัมพันธ์งานว่าต้องนำหลักคำสอนศาสนาสร้างสังคมปรองดองไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งมีอะไรให้พูดจากันวันนี้ส่วนตัวทำเพื่อทุกคนในอนาคตและขอให้เด็กๆเรียนหนังสือเก่งเป็นคนดีพร้อมฝากครูอย่าสอนเด็กเรื่องความขัดแย้งเพราะเด็กยังมีพื้นฐานและหลักความคิดไม่พอจะทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยอมรับว่าเด็กเป็นพลังขับเคลื่อนของประเทศแต่เป็นห่วงกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวสร้างความขัดแย้งโดยเอาหลักต่างประเทศมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ดูต่างประเทศว่ากว่าจะเปลี่ยนแปลงเกิดความสูญเสียอย่างไรตรงกันข้ามทุกคนสามารถเปลี่ยนอย่างสงบไม่ให้เกิดความขัดแย้งโดยฝากอาจารย์ที่สอนเด็กหลายคนจบวิชาการมาแต่ไม่เคยไปสอนหนังสือดังนั้นสื่ออย่าไปขยายความเพราะครูต้องสอนให้สังคมสงบอย่าฝืนกฎหมายจึงขอให้สังคมช่วยกันตัดสินในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าประเทศไทยเป็นเมืองศาสนาต้องมีฮีลิโอตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปด้วยอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะม็อบโรงไฟฟ้าประกาศยุติการชุมนุมหลังทำ MOU กับกระทรวงพลังงานศึกษาผลกระทบให้เสร็จภายใน9เดือนพร้อมหากพบไม่เหมาะยกเลิกทันทีคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะเครือข่ายปกป้อง2ฝั่งทะเลกระบี่เทพายุติโรงไฟฟ้าถ่านหินประกาศยุติการชุมนุมบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติสะพานมัขวานหลังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยให้กระทรวงพลังงานจัดทำรายงานประเมินผลกระทบถึงยุทธศาสตร์ว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่โดยจะต้องทำโดยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องยุติการดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะต้องทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน9เดือนนับตั้งแต่วันนี้และขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งหมดก็เพื่อยุติความขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพารวมถึงสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ทันทีที่ยุติการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำก็เก็บข้าวของเดินทางกลับทันทีน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INNรายงานจากองค์การสหประชาชาติค่ะป้าใช้ขวานทุบรถแถลงเปิดใจกับสื่ออ้างทุบรถโดยความชอบธรรมชี้ตลาดสร้างความเดือดร้อนคนจอดรถต้องมีจิตสำนึกนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการเจ้าของบ้านเลขที่37/208ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่าเขตประเวศพร้อมครอบครัวแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏคลิปเหตุการณ์ใช้ขวานและเหล็กยาวทุบทำลายรถยนต์ที่จอดรถขวางประตูบริเวณบ้านทางออกหน้าบ้านโดยยืนยันว่าการกระทำของตนเองมองว่าไม่ใช่การทำเกินกว่าเหตุเพราะเป็นความชอบธรรมในการปกป้องสิทธิ์ของตนเองเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรไม่ใช่พื้นที่สาธารณะและปัจจุบันปัญหาเรื่องความเดือดร้อนจากการทำตลาดยังอยู่ในความคุ้มครองของศาลปกครองที่สั่งห้ามไม่ให้เปิดตลาดในพื้นที่ดังกล่าวส่วนเรื่องที่จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการทำลายรถขอให้ไปร้องเรียนกับทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ที่อนุญาตให้สร้างตลาดนี้ขึ้นมานอกจากนี้ยังเล่าถึงปัญหาที่ต่อสู้มานานกว่า10ปีทั้งเรื่องเสียงดังสร้างความเดือดร้อนระหว่างการขนส่งสินค้า
การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมกำแพงบ้านการแอบอ้างใช้เลขที่บ้านเป็นเลขที่ของตลาดรวมถึงปัญหาการลักลอบใช้ไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดมีการฟ้องร้องไปยังศาลปกครองแล้ว3คดีซึ่งคดีที่1และ2มีคำสั่งให้คุ้มครองแล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะต้องไปร้องเรียนยังศาลว่ายังคงมีการละเมิดคำสั่งศาลจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN